ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะทักลัคนาระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะ4221606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อเบรกนี้แน่นอนเราก็มีการย้ำคำพยากรณ์นะคะอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะการงานเหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดียแนวคิดหรือว่าสิ่งประดิษฐ์คุณจะได้รับไฟเขียวส่วนเงินต้องรอบคอบนะคะอย่ารีบใจร้อนตัดสินใจให้ระวังทั้งเงื่อนไขแล้วก็ข้อผูกมัดต่างๆด้วยนะคะความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้เริ่มต้นที่การปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองชาวราศีกุมค่ะการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีความสำคัญในวันนี้นะคะจะได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นการเงินก็ทายดีนะคะมีเกณฑ์ได้ทำธุรกรรมในแนวที่ถนัดสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดได้ด้วยนะคะและความรักไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปสักทุกเรื่องทุกอย่างนะคะดังนั้นหนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้มองข้ามไปค่ะชาวราศีมีนค่ะการงานไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดส่วนเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะถึงติดขัดก็สามารถเล่นแร่แปรธาตุในสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ค่ะและความรักในวันนี้นะคะคนที่กำลังทำคะแนนความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสขยับขยายไปในทางที่ดีส่วนคนที่มีคู่ไม่มีเรื่องให้ทุกข์ใจอะไรค่ะต่อกันที่ชาวราศีเมษนะคะการงานไม่ว่ามีปัญหาแค่ไหนอย่าได้ไขว้เขวให้ยึดมั่นนะคะในสิ่งที่ถูกที่ควรจะได้ไม่มีปัญหาเวลาที่มีการตรวจสอบขึ้นมาเงินมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิประโยชน์และความรักนะคะให้ระวังมีปัญหาในเรื่องที่ไม่คาดคิดคนที่คิดว่าชัวร์ก็อาจมีโอกาสพลิกผันก็ได้แล้ววันนี้ก็ดูแลสุขภาพให้ดีรวมถึงระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะต่อกันที่ชาวราศีพฤษภค่ะการงานให้หาโอกาสแจ้งเกิดโดยเฉพาะการรับอาสาการทำงานที่ยากลำบากแล้วก็มีความท้าทายส่วนเงินนะคะไม่ใช่ปัญหาของชีวิตในวันนี้แล้วก็มีเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของที่ค่อนข้างมีราคาความรักกลับด้านกันนะคะมีแต่เรื่องที่ทำให้เบื่อหน่ายที่สำคัญอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นเลยชาวราศีเมถุนค่ะการงานในวันนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำให้เน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าส่วนเงินให้ระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารทางการเงินนะคะก่อนจะลงนามอะไรดูให้ดีเสียก่อนและความรักในวันนี้คนที่มีคู่ครองถือว่าได้เปรียบค่ะเวลาที่มีปัญหาอะไรสามารถให้เข้าหาคนรักได้ชาวราศีกรกฎค่ะงานให้คิดนอกกรอบเหมาะสำหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ส่วนเงินเหมาะกับการหารายได้เสริมโดยเฉพาะการจับเสือมือเปล่าการกินส่วนต่างนะคะการเป็นคนกลางหรือว่านายหน้าและความรักในวันนี้นะคะตัดสินใจอะไรถือว่าดีทั้งหมดอย่าไปเชื่อใครให้เชื่อหัวใจตัวเองเป็นดีที่สุดค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะการงานต้องออกแรงให้มากๆนะคะเน้นการทำงานเชิงรุกหลายองค์ประกอบค่อนข้างเอื้อให้งานของคุณสำเร็จได้ด้วยดีส่วนเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานเลยค่ะสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคนที่กำลังรอลุ้นมีโอกาสได้เฮด้วยนะคะในวันนี้และความรักเน้นคนที่มีปัญหามานานให้หาโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ต่อกันที่ชาวราศีกันค่ะการงานมีโอกาสวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าหรือว่างานลักษณะเดิมๆหรือสภาวะแวดล้อมที่คุ้นเคยเงินสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้าได้นะคะและความรักจะมีคนที่สูงวัยกว่ามาให้ความสนใจคุณคนมีคู่ถึงจะมีปัญหาอะไรก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ค่ะต่อกันที่ชาวราศีตุลนะคะการงานนะคะทุกอย่างเป็นเรื่องของหลักการและเหตุผลอย่าด้นสดหรือว่าใช้แต่จินตนาการเงินอย่าใช้เงินเกินบัญชีนะคะให้ระวังตัดสินใจผิดพลาดและความรักในวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยว
ถึงมีคู่ก็มีโอกาสต้องอยู่ตามลำพังหรือว่าไม่ได้พบเจอกับคนรักในวันนี้นะคะชาวราศีพิจิกค่ะการงานให้ระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับบริวารหรือต้องคอยตามล้างตามเช็ดปัญหาที่ลูกน้องเป็นคนก่อเงินอยากได้อะไรนะคะก็ต้องให้ขอคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการขอความรู้ขอความร่วมมือหรือว่าขอความช่วยเหลือและความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเหมาะสำหรับการรวมตัวให้พบเจอกันพร้อมๆหน้าค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะการงานเหมาะสำหรับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานหรือว่าความเปลี่ยนแปลงเงินนะคะในด้านของการลงทุนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าสมรูปในวันนี้นะคะและความรักต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วหรืออยู่ระหว่างการเข้าหาคนพิเศษค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ย้ำช่องทางกันอีกครั้งนึงนะคะสายสดที่024960493และ024960494นะคะ SMS PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ทวนคำพยากรณ์ได้ชัดถ้อยชัดคำมากชัดถ้อยชัดคำมากช้าไปเหรอคะอาจารย์มีจังหวะจะโคนดีมาก อันนี้ไม่ประชดนะคะชมคำชมชมนะคะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะคุณธีรศักดิ์นะคะเกิดวันพุธที่23มกราคมปี17นะคะเวลา 23:25 นถาม2เรื่องงานกับเงินค่ะพุธกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42งานที่ไม่ถนัดงานที่ไม่ชอบมีโอกาสนะครับที่จะได้รับมอบหมายและฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุกับปัญหาสภาพคล่องของคุณเนี่ยก็ถ้าไปบริจาคเลือดเนื้อสละเลือดเนื้อในแง่ของการบริจาคโลหิตขอให้ทำถ้าร่างกายไม่ไหวจริงๆก็หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดงานก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง44ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็เน้นในเรื่องของการรักษาสถานภาพทางการทำงานให้ดีที่สุดนะจะเปลี่ยนจะย้ายไม่ว่าขอให้หาสิ่งใหม่รองรับให้ได้ก่อนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนัชชาค่ะเกิดวันอังคารที่26ตุลาคมปี42เวลา 19:23 นะคะการเรียนสายอาชีพสาขาอะไรดีคะสายอาชีพผมก็จะนึกถึงพวกปวส.นะค่ะความจริงผู้ชายหรือผู้หญิงค่ะไม่แน่ใจนะน่าจะผู้หญิงนะคืออย่างนี้ครับก็ว่ากันตามหน้าดวงอะนะว่ามันเป็นยังไงโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของเพศความจริงดาวอังคารกับดาวเสาร์ของหนูสวยนะครับอังคารก็ไม่ถึงช่างอันนี้คงลำบากหน่อยถ้าเราเป็นสุภาพสตรีนะครับอาจจะห้าวๆนะคะจ้ะส่วนดาวเสาร์เนี่ยก็หมายถึงเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะด้วยทรงดวงนี้ถ้าไหวนะคะไม่เป็นไรฮะคนเราก็อาจจะมีเส้นทางในเรื่องของการศึกษาแตกต่างกันออกไปถ้าตอนนี้มุ่งมาทางสายอาชีพตอนนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะภาครัฐก็พยายามสนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่าเฉพาะในดวงของหนูเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากที่จะให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะในระดับปริญญาตรีหรือว่าอุดมศึกษาเพราะว่าในกลุ่มอาชีพที่เด่นในดวงเนี่ยนะก็เอาอย่างนี้ตอบโจทย์แรกก่อนถ้าเป็นระดับสายอาชีพถ้าข้อจำกัดแบบนี้ผมเน้นให้เรียนไอทีผู้หญิงทำได้เน้นงานซ่อมงานซัพพอร์ตแต่ถ้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเลยจบอุดมศึกษาเนี่ยวิศวะทุกสาขาครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดรับราชการตำรวจทหารก็ยังได้นะในดวงหนูรวมถึงถ้าสายศิลป์ก็พวกรัฐศาสตร์ทหารเน้นสอบพวกปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการอีกกลุ่มนึงฮะสายวิชาชีพเฉพาะเลยพวกเกษตรนะครับสัตวแพทย์พวกเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เด่นอันนี้ฝากไว้2ทางเลือกถ้าจำเป็นจะต้องเรียนแค่สายอาชีพก็เน้นเรื่องของพวก IT เน้นงานซ่อมนะคะลองดูเนาะท่านต่อไปค่ะคุณหมวยค่ะเกิดวันศุกร์ที่22ธันวาคมปี43นะคะเวลา 12:45 นงานเงินคู่รักสุขภาพเป็นอย่างไรคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับแหมคู่รัก15ขวบน้องหมวยอาจจะถามถึงอนาคตค่ะอาจารย์เนาะก็ถ้าหมายถึงสุขภาพของตัวเองนะถ้าหมายถึงสุขภาพของตัวเองเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็ระวังการใช้สายตานะครับ
สายตาความดันระบบเลือดนะของคุณเนี่ยพยายามตรวจร่างกายเป็นประจำนะถึงจะยังไม่สูงวัยก็ตามแล้วถ้าถามถึงคนรักถ้าขณะนี้มีการคบหาอยู่หลังมันเกิดไปแล้วก็อาจจะมีปัญหาความรักหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้งานก็เช่นเดียวกันฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้นะครับถ้าหนูร่างกายแข็งแรงนะครับอยากให้ไปขัดส้วมขัดห้องน้ำที่วัดเลยแหละนะครับอันนี้กุศลแรงจริงๆนะถือว่าช่วยส่วนหนึ่งช่วยคนปลดทุกข์อย่างสบายใจด้วยหรือถ้าไม่สะดวกก็ซื้อเป็นพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแพรวค่ะเกิดวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนปี36นะคะเวลา9นาฬิกาตรงคนรอบข้างการเงินโชคลาภค่ะถ้าหมายถึงเพื่อนถ้าหมายถึงบรรดาพวกพี่น้องหรือพี่ลูกน้องเนี่ยปีนี้ให้ระวังเกณฑ์มันไม่ค่อยดีมีปัญหากระทบกระทั่งแต่ระยะยาวถือว่าพอจะพึ่งพาอาศัยได้เพียงแต่ว่าปีจรนี้มันเสียฉะนั้นก็เลี่ยงการปะทะมีระยะห่างกันหน่อยของคุณเนี่ยให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้หรือว่าขาดแคลนส่วนในเรื่องของเงินทองทองเงินทองปีนี้ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็พอที่จะเอาตัวรอดได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งฮะค่ะประมาณเนี่ยรอยต่อระหว่างเมษาพฤษภาเนี่ยอาจจะช็อตใหม่ว่านะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่28ตุลาคมปี21นะคะเวลา4นาฬิกา4นาทีสว่างเป็นวันเสาร์ปัญหาความรักกับการเงินค่ะก็จะเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ต้องบอกว่าคือยังไงล่ะถ้ามีคู่งอนแล้วเขาไม่ง้อนะครับแล้วปีนี้คุณเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนเพราะคนรักอาจจะแข็งกับคุณแต่โดยรวมถ้าเทียบกับช่วงย่าง37ที่ผ่านมาผมถือว่าเบาลงนะผมถือว่าเบาลงส่วนในเรื่องของการเงินค่ะปีนี้เสียงโชคไม่เชียร์อยู่แล้วแล้วก็สภาพคล่องเนี่ยเหมือนกันกับท่านเจ้าของ SMS เมื่อสักครู่นี้นะจะเตือนโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี้ยมีโอกาสที่จะหมุนไม่ทันของคุณช่วงนี้ให้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพจ้าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะจิตรานันค่ะจิตรานันขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่4มิถุนายน2501ค่ะจ้าเวลาค่ะมันตีสี่นะคะจะเป็นวันพุธอะค่ะตีสี่ก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับชื่อนี้เปลี่ยนมาหรือเปล่าฮะชื่อสะกดดูสวยงามเปลี่ยนค่ะอาจารย์คะเนาะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58ค่ะค่ะอาจารย์นะครับวันนี้จะความจริงในดวงของคุณจิตดานันเนี่ยที่เห็นในดวงตอนนี้ชัดๆเลยตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่หรือเปล่าครับใช่จ้าติดขัดมากเลยเป็นหนี้หรือยังอ่ะเป็นแล้วล่ะอ้าวฟังให้ดีของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วจะยิ่งหนักกว่านี้นะอ๋อเหรอฮะใช่แต่อีกหนึ่งปีอีกหนึ่งปีเท่านั้นนะครับของหลังวันเกิดไปแล้วทุกเดือนเลยนะถ้าบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาได้ขอให้ทำหรือว่าทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยกับพระสงฆ์ที่อาพาธให้ทำอดทนครับคือลีลาในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพราะโหราศาสตร์เป็นเรื่องของสแตทหรือว่าสถิติฉะนั้นไม่มีใครดีทุกปีและจังหวะไหนที่มีจังหวะเวลาที่ย่ำแย่เนี่ยสิ่งที่แนะนำก็คือให้ทำบุญให้ทานผ่อนหนักเป็นเบาและเตือนให้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็พอพ้นเข้าย่าง60ไปแล้วเนี่ยเรื่องเงินถึงจะดีขึ้นนะอันนี้ก็คือย่าง59ก็ให้ทำอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะค่ะจ้ะอาจารย์แล้วสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพหลักๆเลยนะก็พุทหมายถึงพวกไมเกรนนะปัญหาพวกช่องแล้วของคุณเนี่ยตอนนี้ใกล้สุขคุณอย่าทิ้งการดูหนังสือพิมพ์ฟังข่าวคิดเลขนะทำงานประจำพยายามอย่าทิ้งผมกลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความหลงลืมก่อนวัยนะทางเดินหายใจนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเหงือกฟันพวกนี้ดูดีๆอีกกลุ่มนึง
ของหวานให้เลี่ยงนะฮะให้น้อยที่สุดเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิโดพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นจ้ะค่ะอาจารย์แล้วสมมติว่าจะทำอาชีพอะไรดีอะคะหรือว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าเออไม่ได้ทำอะค่ะอยากจะหาอะไรทำทำอะไรเล็กนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเนาะค่ะใช่คือตอนนี้เงินไม่ค่อยมีไงผมไม่เชียร์ให้ลงทุนนะแต่ว่าถ้าดวงนี้อยากจะเนื่องจากคุณเป็นคนวันอังคารนะดวงนี้ถ้าเรียนโหราศาสตร์ถือว่าดีมากนะครับอ๋อเหรอคะอยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะโอ้เอาความจริงน่าจะมีเบอร์ของทางสมาคมอยู่แล้วเนาะมีไหมฮะอ๋ออาจารย์เคยให้ไว้อะค่ะใช่ไปเรียนซะคือดวงนี้เขาเรียกว่าดวงสู้ครูนะสามารถที่จะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ได้ดีรู้จักคิดพลิกแพลงคือคุณเป็นคนขยันพูดอยู่แล้วนะช่างคุยช่างเจรจาฉะนั้นอาชีพนี้เด่นแล้วก็ผมไม่อยากให้คุณลงทุนเยอะเดี๋ยวผมกำลังจะหาเบอร์โทรศัพท์ให้คุณนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะค่ะอันนี้ติดตามรายการมานานหรือยังครับโอ้ยนานมากแล้วค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์นานมากเลยอะค่ะถ้างั้นต้องรีบไปเรียนนะจะได้เป็นศิษย์ร่วมสำนักอจด089ค่ะ150อะไรนะฮะ150ครับ150 9909ครับ9909จ้ะบอกว่าเป็นแฟนรายการของมิราเคิลก็ได้ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะนะไปเรียนซะยืนยันว่าดีครับและไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยอาจารย์โชคลาภหนูมีบ้างไหมคะเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วคุณไปเรียนซะคุณจะรู้ว่าดวงคุณไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคอ๋อใช่ค่ะน้องเท่านี้นะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่เนาะนะคะท่านต่อไปนะคะ SMS นะคะคุณณัฐวุฒิค่ะเกิดวันพุธที่6ธันวาคมปี32เวลา 13:44 นถามชื่อแล้วก็ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างคะตรงกับวันพุธค่ะถูกต้องชื่อสะกดครับนอนเนมหาอากาศนะคะทอสันฐานวอแหวนสระอุแล้วก็อ๋อใช่ตอเต่าเหรอฮะตอเต่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าอ่ะผมพิมพ์ตามนี้นะถ้าเป็นทอพุทธเท่าสระอิส่งมายืนยันใหม่อันนี้พิมพ์ตามที่เราสองคนเห็นนะค่ะนัทวุฒิแต่ใช้ตอเต่านะครับชื่อผ่านนามสกุลค่ะพวงวิชัยพวงวิชัยค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการเก็บทรัพย์หรือปัญหาในเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยจะยืนระยะอยู่ก็ลองดูครับถ้าเป็นอย่างที่ผมทายทัก2ประเด็นหลักๆก็ควรที่จะปรับแก้และชื่อนี้จริงๆควรจะเริ่มต้นด้วยยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนค่ะหลีกเลี่ยงจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงครับค่ะดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างคะปีจอ นี้ถามว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องสตุ้งสตางครับแต่งานเนี่ย ถึงจะมีการเดินทางหรือมีความเปลี่ยนแปลงนะแต่โดยรวมผมถือว่าเบากว่าช่วงปีที่แล้วเยอะแล้วก็จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่แต่รายจ่ายเยอะจริงๆนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอัจฉรานะคะเกิดวันที่13พฤษภาคมปี27เวลา 18:00 นวันอาทิตย์ค้าขายอะไรจะดีคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องของคุณจริงๆถ้าทำลักษณะจับเสือมือเปล่าเป็นงานเสริมนะซื้อมาขายไปไม่ต้องสต็อกของอะไรพวกนี้มีออเดอร์ค่อยสั่งแต่ที่เด่นถ้าในแง่ของการทำธุรกิจในดวงของคุณทำบุญเยอะหน่อยนะครับทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะคะพีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ